สรุปค่ะประเด็นร้อนนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีหลากหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับคนดังนะซึ่งคนแรกเลยเนี่ยคือนายจตุพรพรหมพันธ์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราได้ยินข่าวกันมาว่าอาจจะได้รับอภัยโทษเนี่ยวันที่13ตุลาคมซึ่งทางด้านของผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มีการรายงานว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมีคำสั่งนะคะศาลอาญามีคำสั่งในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทั้งนายจตุพรแล้วก็รวมไปถึงนายสราวุธนะคะในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคม2550ในกรณีที่เป็นแกนนำแล้วก็แนวร่วมนปช.นำขบวนผู้ชุมนุมหลายพันคนนะคะจากเวทีปราศัยเนี่ยเคลื่อนที่จากสนามหลวงไปยังบ้านพักสีเสาเทเวศของพลเอกเปรมหลังจากนั้นเนี่ยคือประมาณวันที่8ตุลาคมนะคะ2564เนี่ยทางด้านของทนายความนายจตุพรก็ไปยื่นขอประกันตัวปรากฏว่าศาลไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่ากรณีนี้เนี่ยจำเลยทั้งสองขอให้คดีรอฟังผลคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วพฤติการก็มีเปลี่ยนไปข้อกล่าวหาในคดีนี้เป็นข้อร้ายแรงมีอัตราโทษสูงหากปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยอาจจะหลบหนีได้ก็เลยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่1ก็คือนายจตุพรต่อมาเมื่อวานนี้ทนายความก็ขอยื่นประกันตัวอีกครั้งหนึ่งโดยศาลอาญาเนี่ยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เหตุผลเดียวกันคือพฤติการเนี่ยเปลี่ยนไปและนอกเหนือจากนี้นะคะก็มีการรายงานว่าสำหรับคดีที่ไปบุกบ้านพลเอกเปรมเนี่ยคือก่อนหน้านี้นายจตุพรเนี่ยได้รับอนุญาตให้การปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่8กรกฎาคมไปแล้วแต่ว่าศาลฎีกามีคำสั่งให้นับโทษอีกหนึ่งคดีคือคดีที่ไปกล่าวหานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าณตรงนี้เองเนี่ยนายจตุพรก็ให้นายความไปยื่นถอนประกันตัวเองในคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาคือคดีบุกบ้านพลเอกเปรมทางด้านของศาลเนี่ยก็เลยได้มีการให้สั่งนับโทษจำคุกคดีหมิ่นนายอภิสิทธิ์เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะณตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการปล่อยตัวชั่วคราวคือศาลอาญาเนี่ยมีคำสั่งไม่อนุญาตค่ะคือเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับคุณผู้ชมคือนายจตุพรเนี่ยกำลังถูกจำคุกในโทษเนี่ยคดีหมิ่นประมาททางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็วันที่13ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้นายจตุพรนั้นเนี่ยนะครับจะได้ออกจากเรือนจำนะครับเนื่องจากว่าได้รับการลดโทษนะครับในเรียกว่าการได้รับอภัยโทษเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ปรากฏว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยล่าสุดนั้นเนี่ยนายจตุพรนั้นก็อาจจะแห้วแล้วนะฮะไม่ได้ออกจากเรือนจำเหตุที่ไม่ได้ออกจากเรือนจำเนื่องจากว่านายจตุพรเนี่ยมีคดีก่อนหน้านี้อยู่หนึ่งคดีที่อยู่ระหว่างการถอนการขอประกันตัวชั่วคราวเอาไว้นั่นก็คือคดีที่นายจตุพรนั้นและพวกเนี่ยไปบุกบ้านสีเสาเทเวศของพลเอกเปรมติณสุรานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคือนายจตุพรก็ไปบุกพอนายจตุพรเข้าคุกในคดีที่หมิ่นประมาทนายอภิสิทธิ์เนี่ยนะฮะปรากฏว่านายจตุพรก็บอกว่าให้ทนายเนี่ยไปถอนประกันตัวโน้นเลยเพราะตัวเองเข้าคุกอยู่แล้วไงไอ้ที่ประกันตัวอยู่มันไม่ต้องใช้แล้วไงนะครับเพราะตัวเองอยู่ในคุกคดีนี้อยู่แล้วก็ไปถอนประกันคดีที่กำลังต่อสู้คดีกันอยู่คุณผู้ชมทนายก็ไปถอนเลยพอพรุ่งนี้จะออกจากคุกเนี่ยตัวเองก็ต้องไปประกันคดีโน้นต่อไงเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ออกนะครับก็ให้ทนายเนี่ยไปยื่นประกันมาตั้งแต่วันที่8ตุลาคมรอบนึงแล้วปรากฏว่าศาลไม่ให้ประกันแล้วฮะศาลไม่ให้ประกันแล้วเพราะมีข้อมูลแห่งพฤติการที่เปลี่ยนไปศาลบอกแบบนี้ทนายยื่นซ้ำเมื่อวานนี้อีกรอบหนึ่งศาลก็ยังไม่ให้ประกันครับนั่นเท่ากับว่าพรุ่งนี้หรือวันนี้เนี่ยครับทนายนั้นจะมีการยื่นอุทธรณ์มีการยื่นอุทธรณ์ถ้าศาลอุทธรณ์นั้นยกคำร้องอีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่านายจตุพรนั้นเนี่ยครับจะต้องนอนคุกต่อหมายความว่าหลุดคดีเรื่องของการหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขังคุกครบเรียบร้อยแต่คดีที่กำลังต่อสู้อยู่ในชั้นศาลเนี่ยก็คือเรื่องของการไปบุกบ้านป๋าเปรมเนี่ยนายจตุพรจะถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำต่อก็ยังรับโทษต่อยังไม่ได้รับโทษฮะแค่เป็นการอยู่ระหว่างการพิจารณาโทษแต่ศาลไม่ให้ประกันตัวไงเหมือนกับเพนกวินเหมือนกับอะไรพวกนี้ที่ศาลยังไม่ตัดสินอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ต้องอยู่ในคุกเรือนจำนะฮะลุ้นเนี่ยพรุ่งนี้ว่าจะได้รับการประกันตัวไหมฮะอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเรื่องของนายธนาธรเนี่ยวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับไปที่สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนนั้นเนี่ยนัดส่งตัวนายธนาธรเนี่ยนะให้กับอัยการเพื่อที่จะส่งฟ้องในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับแล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ กรณีที่นายธนาธรเนี่ยไปไลฟ์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การบริหารวัคซีนของรัฐบาลและบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยครับก็ไปกระทบและพาดพิงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับวันนี้นายธนาธรนั้นก็ไปกับนายกฤษดางนุจจรัตน์ทนายความก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมของสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งมีความเห็นสั่งฟ้องนายธนาธรพร้อมนัดส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาและสำนวนคดีต่อพนักงานอัยการหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องรออัยการว่าจะมีการนัดฟังคำสั่งคดีเมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่านายธนาธรนั้นได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมให้สอบสวนเพิ่มเติมในหลายประเด็นด้วยครับเรื่องกรณีที่อภิวัตขันทองประธานกรรมการตรวจสอบของนายกรัฐมนตรีได้ไปยื่นฟ้องได้ไปยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษอันนี้ประเด็นมันอยู่หลายเรื่องที่เราขอความเป็นธรรมไปเกี่ยวกับเรื่องอำนาจในการที่มาดำเนินการแทนนายกรัฐมนตรีได้หรือเปล่าอันที่สองก็คือว่าเนื่องจากเป็นคดีที่ศาลอาญาได้เคยมีคำวินิจฉัยไว้ในคดีที่กระทรวงดีอียื่นคำร้องเกี่ยวกับโพสต์อันนี้ที่ออกคลิปเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนพระราชทานนะได้ตัดสินไปแล้วว่าไม่มีความผิดยกฟ้องไปแล้วนะมันจะเป็นมูลเดียวกันมันจะเป็นกรณีที่มีการวินิจฉัยซ้ำซ้อนกันหรือเปล่านะแล้วมันมีแนวทางของการวินิจฉัยในชั้นศาลยาวไปแล้วก็ทักท้วงนี้ได้บอกพนักงานสอบสวนแล้วได้ขอความเป็นธรรมสอบพยานเพิ่มเติมไปเรียบร้อยครบถ้วนหมดแล้วเพียงแต่ว่าเรายังเห็นว่าการสอบสวนไม่เป็นธรรมเท่าไหร่เราก็เลยจะขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการวันนี้อัยการก็เลยนัดให้มาฟังคำสั่งอีกทีในวันที่4พฤศจิกายนนี่ฮะอัยการนัดฟังคำสั่งอีกที4พฤศจิกายนคือพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งฟ้องอยู่ที่อัยการเนี่ยจะส่งศาลต่อหรือเปล่าถ้าอัยการบอกว่าผิดจริงก็จะต้องส่งศาลต่อนี่คือกระบวนการนะซึ่งคดีนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นมอบหมายให้คุณอภิวัตขันทองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีและก็การฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยนะครับเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งเอาไว้เมื่อวันที่20มกราคมนะซึ่งนายธนาธรเนี่ยเขาไปไลฟ์สดนะครับผ่าน Facebook เมื่อวันที่18มกราคม2564ผ่านไป2วันคุณอภิวัตนั้นไปแจ้งความดำเนินคดีวันนี้เนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวแล้วนอกจากไปที่สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งแล้วเนี่ยวันนี้นายธนาธรนั้นเนี่ยนะครับชีพจรลงเท้าไปต่อที่สถานีตำรวจนครพหลโยธินนะสนพหลโยธินอีกนะครับเพราะว่ามีคดีความที่จะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยครับต้องมุ่ยครับค่ะนะก็คือเป็นประเด็นที่มูลเหตุคดีนะคะเป็นคดีที่นายทศพลเพ่งส้มนะคะไปกล่าวหานายธนาธรเนี่ยเมื่อครั้งที่ไปเป็นพยานและณตอนนั้นเองเนี่ยทางด้านของนายธนาธรเนี่ยก็มีการพูดถึงนะเรื่องของวัคซีนแล้วก็มีการเพิกถอนเรื่องของการเผยแพร่คลิปของนายธนาธรไปแล้วซึ่งทางด้านของคุณกฤษดานุจจรัตน์เนี่ยนะก็พูดถึงประเด็นนี้บอกว่าณตอนนั้นเนี่ยศาลอาญาเขามีคำสั่งไปแล้วแล้วบอกว่าคำเบิกความของนายธนาธรเนี่ยไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมศาลก็ยกคำร้องไปแล้วด้วยค่ะทศพลเพ่งส้มเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับมากล่าวหาคุณธนาธรเกี่ยวกับกรณีที่วันนั้นคุณธนาธรไปเป็นพยานที่ศาลครับจากกรณีกระทรวงดีอีครับได้ไต่สวนคำร้องที่กระทรวงดีอีขอเพิกถอนให้ระงับการเผยแพร่คลิปครับเกี่ยวกับกรณีวัคซีนที่รัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยมีกรณีแจ้งว่ายังจัดหาไม่ได้และกำลังทำสัญญาซื้อจากบริษัทเอกชนครับกระทรวงดีก็เลยทำเรื่องขอให้ศาลอาญาเพิกถอนระงับลบห้ามเผยแพร่คลิปต่างๆดังนั้นคุณธนาธรก็ไปเบิกความเขาก็เอาคำเบิกความบางส่วนมากล่าวโทษว่าเป็นการความผิดตามมาตรา 112 ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์และเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์กรณีนี้เท่านี้ซึ่งความจริงเคสนี้มันเป็นเคสที่ศาลอาญาก็ได้มีคำสั่งไปแล้วว่าคำพูดต่างๆที่คุณธนาธรพูดในคลิปในขณะที่ทางด้านของนายธนาธรเนี่ยนะคะก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ย่อท้อต่อการต่อสู้หรือว่าการถูกดำเนินคดีในมาตรา 112 เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคมอยู่แล้วแต่ไปบอกว่าตอนนี้ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากเนี่ยถูกการเมืองกลั่นแกล้งไม่รับความเป็นธรรมนะไปพูดถึงกรณีนี้ว่าถูกดำเนินคดีมาตรา 112 จำนวน150คดีไม่มียุคไหนที่รัฐบาลเนี่ยใช้กฎหมายกดขี่ปิดปากประชาชนเท่านี้มาก่อนแล้วก็ไปยกตัวอย่างกรณีของเบญจาอาปันที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมเขาไม่ได้หลบหนีแต่ทำไมถึงไม่รับการประกันตัวนะคะและยังบอกได้ว่าณตอนนี้เนี่ยคือความไม่เป็นธรรมถูกยัดเยียดให้กับคนใดคนหนึ่งในสังคมนะตัวเองก็บอกว่าคือตัวเองก็ไม่ได้ย่อท้อหรอกแต่คนอื่นๆเนี่ยเขาต้องรับโทษไปเนี่ยมันไม่ยุติธรรมหรือเปล่าคือถามธนาธรเนี่ยนะว่ากฎหมายมาตรา112เนี่ยเขามีมาตั้งนานแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครถูกดำเนินคดีมากมายขนาดนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ไปหมิ่นไปประมาทหรือไปอาฆาตมาตร้ายหรือไปกระทบกระทั่งกับสถาบันแต่ในยุคนี้เนี่ยมันมีคนบางคนเนี่ยคอยยุแยงตะแคงรั่วให้เยาวชนให้เด็กเนี่ยนะครับไปกระทบกระทั่งกับสถาบันไงคดีมันเลยเยอะมันไม่ใช่คดีการเมืองครับนายธนาธรแต่มันเป็นคดีที่พวกคุณนั้นเนี่ยนะครับไปกระทำอันไม่สมควรอย่าโทษฮะอย่าโทษการเมืองหันมาโทษตัวเองหันมาดูตัวเองว่าตัวเองนั้นทำอะไรเอาไว้นะครับคุณจะหลอกใครหลอกได้นะฮะแต่คุณหลอกตัวเองไม่ได้หรอกว่าคุณมีเจตนาอะไรต้องถามตัวเองก่อนว่าเจตนาเนี่ยในทุกครั้งทุกคราที่ออกมาพูดที่กระทบกระทั่งไปยังสถาบันนั้นน่ะคุณมีเจตนาอะไรนะครับแล้วคนที่โดนดำเนินคดีเนี่ยไปดูสิครับเบญจาอาปันนะครับเพนกวินอานนท์นะครับคนเหล่านี้เนี่ยมายภัทรวดีคนหนึ่งถูกต้องคนเหล่านี้โดนไปคนละกี่คดีเพราะอะไรทำตัวเองใช่ไหมใช่วันนี้นายธนาธรเนี่ยนอกจากไป2 สน.แล้วเนี่ยต้องไปที่กกต.ด้วยนะฮะไปที่กกต.กับนายปิยบุตรพร้อมกับช่อพันนิกาแล้วก็เยาวลักษณ์นะครับเนื่องจากว่าคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยไปกล่าวทุกร้องโทษว่าพวกเขานั้นมีความผิดฐานทำตัวเหมือนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา111ซึ่งทางกกต.ก็ตั้งเรื่องเอาไว้แล้วก็รับไว้พิจารณาก็เลยต้องไปให้ปากคำตามคำเรียกร้องของกกต.ด้วยวันนี้เรียกว่าเดินสายเลยนะนะคือคณะก้าวหน้าไงทำตัวเหมือนพรรคการเมืองทั้งที่ไม่ใช่พรรคการเมืองกกต.เขาก็เลยเรียกไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็คือเรื่องของม็อบที่ดินแดงเป็นไงน้องม้วยตอนนี้คือวันนี้เนี่ยทางด้านของพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกนะคะก็พูดถึงว่าการชุมนุมวันนี้ยังคงมีอยู่แต่อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงแฟลตดินแดงค่อนข้างเรียบร้อยแต่ว่ามีการรับแจ้งเรื่องของวัตถุต้องสงสัยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีการติดตามจับกุมนะคะผู้ต้องหาได้ด้วยค่ะชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3จุดด้วยกันจุดแรกจะเป็นกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎรซึ่งจะทำการชุมนุมบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยทำการชุมนุมในเวลา 17 นาฬิกาและกลุ่มนี้คาดว่าไม่น่าจะมีการเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นแต่อย่างไรจุดที่ 2 เป็นกลุ่มพลเมืองโต้กลับซึ่งจะทำการชุมนุมบริเวณหน้าศาลฎีกาในเวลา 17.30 นาทีและกลุ่มนี้ก็คาดว่าไม่น่าจะเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นแต่อย่างใดและกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มทะลุแก๊สซึ่งจะทำการชุมนุมบริเวณแยกใต้ด่วนดินแดงในเวลา 17.30 นาทีกลุ่มนี้คาดว่าอาจจะมีการก่อความไม่สงบและอาจจะมีการเคลื่อนที่ไปยังบริเวณใกล้เคียงที่มีการชุมนุมเมื่อวานเราได้รับแจ้งจากพลเมืองดีกรณีพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณรอบแฟลตดินแดงซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ไปทำการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องจำนวน15ลูกเป็นประทัดลูกบอลจำนวน13ลูกเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดมาเพื่อทำการตรวจพิสูจน์และพิสูจน์ทราบผู้กระทำความผิดต่อไปในเหตุที่2ครับในเวลาประมาณ 23.26 นาทีเกิดเหตุกรณีที่มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์2คันมีผู้ร่วมกระทำความผิด3คนไปที่บริเวณแยกอโศกแล้วใช้ระเบิดแสวงเครื่องเครื่องปาไปที่บริเวณป้อมจราจรเป็นเหตุให้กระจกของตู้จราจรได้รับความเสียหายเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้2คนพร้อมยึดรถจักรยานยนต์1คันนี่ฮะบชน.ยุคใหม่นะฮะนี่ยุคใหม่แล้วนะฮะ เปลี่ยนบชน.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลใหม่ตอนนี้ไล่รุกนะฮะยึดพื้นที่ดินแดงแล้วก็พยายามระงับการเกิดเหตุไล่จับกรณีคนเดิมๆดังนั้นใครที่เคยออกมาก่อเหตุอย่าคิดว่าจะรอดนะฮะตอนนี้ถูกไล่จับดำเนินคดีกันรายตัวเลยทีเดียวครับถูกต้องค่ะและทั้งหมดนี้คือผ่าประเด็นร้อนนะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ